นักเรียนรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะโอเคได้ยินมินไหมเอ่ยนักเรียนได้ยินไหมคะไม่ได้ยินได้ยินค่ะโอเคอ่ะเช็คชื่อก่อนนะทาริสาเลขที่หนึ่งมาไหมเลขที่หนึ่งมาไหมเอ่ยลาค่ะมาลาค่ะมีต่อไปอ๋อลาโอเคลาป่วยหรือว่าลาอะไรลากิจค่ะลากิจต่อไปอธิวัตรเลขที่สองมาครับเลขที่สามพัชระมาค่ะเลขที่สี่เลขที่สี่ภาวนามาค่ะเลขที่ห้าพระควาเลขที่ห้ามาไหมขาดเนาะเลขที่หกมาครับมาครับโอเคเลขที่เจ็ดธัญพรเลขที่เจ็ดไม่มานะต่อไปเลขที่8มาครับเลขที่9มาแล้วค่ะมาครับมาแล้วค่ะคือเลขที่อะไรคะเลขที่อะไร13ค่ะหนูเข้าผิดห้องอ๋อเลขที่13โอเคยังไม่ถึงเลขที่8ก่อนเลขที่8มายังเลขที่8ไม่มานะเลขที่8มามิดผมมามิดเรียกผมใหม่เหรอโอเคเรียกใหม่อ่ะเลขที่9มาครับโอเคเลขที่9มาเลขที่10อาชิระมาไหมเลขที่10ต่อไปไม่มาน้องเลขที่10เลขที่11รัชชานนท์เลขที่12วรรณสนันโอเค11ไม่มาใช่ไหมต่อไปเลขที่13วชิรยาน13มาไหมเอ่ยต่อไป14อาชีมาแล้วครับอะไรนะมาแล้วครับเป็นเมื่อกี้ผมเข้าช้าไปเทคนิคขาดไปแล้วอาชีละเหรอครับผมโอเคต่อไปเลขที่14กนกวรรณค่ะแต่ว่าเขาไม่สะดวกเปิดไมค์อ๋อโอเคเลขที่15นิชาพัฒน์มาไหม
ต่อไปเลขที่16ค่ะนิชาพัฒน์ลากิจค่ะมาครับลากิจโอเค16มาเนาะต่อไป17อ่านว่าอะไร17เนี่ยชื่ออะไรเออมาครับอ่านว่าอะไรหนูชื่ออะไรพระพันพระพันเนาะโอเคต่อไป18วาเลนไทน์18มาไหม18ค่ะเนาะต่อไป19มาไหม19 19ค่ะนะต่อไป20วาเลนไทน์มาค่ะมาต่อไป21มาค่ะ22สุรศักดิ์มาครับ23อภิภูลาเอ้ยมาครับมาโอเค24 24มาใช้ยาชาญ24ค่ะนะมิดครับมิดครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเลขที่อะไร11ครับเลขที่11โอเคต่อไปเลขที่อะไรอีกเลขที่สุดท้ายมาค่ะเลขที่สุดท้ายโอเคมีใครอีกไหมครบเนาะนี่คะหนูเลขที่7นะคะมีเครื่องให้หนูเรียนค่ะเลขที่เท่าไหร่นะห้องสองชื่ออะไรนะเลขที่เจ็ดค่ะธัญพรค่ะธัญพรเท่าไหร่นะมีได้ยินไม่ชัดเลยเน็ตมันไม่ค่อยดีเลขที่7ค่ะ7ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคมาคราวนี้เราถึงข้อ3แล้วเนาะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เหมือนเดิมนะถ้าใครไม่มีหนังสืออยู่กับตัวคนที่ยังไม่ส่งกันบ้านนะไม่มีเอ้ยที่มีอยู่หนังสือกับตัวก็เขียนลงในหนังสือได้เลยนะหนังสือแบบฝึกทักษะหนังสือหน้าที่33เนาะถ้าใครที่ยังส่งมิดอยู่ก็เขียนในสมุดลงไปก่อนนะคะเริ่มข้อ4 7x ลบ10ส่วนด้วย7ลบกับ3x ลบ5ส่วนด้วย10มากกว่าหรือเท่ากับ0วันศุกร์เรามีเรียนพื้นฐานไหมมีไหมคะวันศุกร์เรียนพื้นฐานไหมเดี๋ยวขอดูก่อนวันศุกร์เรามีเรียนพื้นฐานแสดงว่าเราเจอกันวันศุกร์เนาะที่โรงเรียนมาข้อนี้ทำใช้การอะไรคูณไขว้ใช่ไหมคูณไขว้เลยเป็น10คูณกับ 7x ลบ10เนาะได้10คูณกับ 7x ลบ10เครื่องหมายตรงกลางคือลบก็ใส่ลบให้มันลบอีกฝั่งหนึ่งคูณไขว้เหมือนกัน7คูณกับ 3x ลบ5ได้7คูณกับ 3x
ลบห้าส่วนด้วยข้างล่างเอาคูณกันได้เลยเนาะ7คูณกับ10ได้70น้อยกว่าหรือเท่ากับ0หรือว่าถ้าใครไม่ทำวิธีการคูณไขว้ก็ทำเศษและส่วนให้มันเท่ากันก็ได้นะคะทำได้เหมือนกันต่อไปทำยังไงต่อเอา10คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมได้อะไรอามัดอยู่ไหมอามัดตอบนิดหน่อยเร็วอยู่ครับตอบหน่อย10คูณ 7x ได้10คูณ 7x 70x70x ต่อไป10คูณกับ10ได้อามัดเหมือนเดิม10คูณ10ได้โอ100ครับ100 100โอเคเนาะลบด้วยใส่วงเล็บ7 7คูณกับ 3x ถามตีตี้หรอเมื่อกี้เห็นแวบๆใช่ตีตี้7คูณกับ 3x ได้เท่าไหร่ได้ยินมินไหมที่เขียนว่าติติอ่ะ7คูณกับ 3x ได้เท่าไหร่7คูณ3 20เท่าไหร่21 x ใช่ไหมต่อไป7คูณ5ได้35เนาะติดลบข้างหน้าด้วย35ครับส่วนด้วยข้างล่าง7คูณ10ได้70น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วทำยังไงต่อ70มันหารอยู่ใช่ไหมย้ายไปทำอะไรคิวอยู่ไหมวันนี้อยู่ครับแม่นั่งหัวโดดอยู่เนี่ยครับโอเคคิวตอบมิ้นหน่อยเร็ว70ย้ายไปทำอะไร70นะครับมาเป็นหารอยู่นะครับย้ายเอาไปคูณนะครับน้องๆถูกต้องย้ายไปคูณมันหารอยู่เนาะย้ายไปคูณเป็น0คูณ70ได้เท่าไหร่คิว0ครับผมได้0เนาะได้0เขียนข้างบนมาได้เลยข้างบนเราก็เหลือ 70x ลบ100แล้วก็ลบด้วยวงเล็บของ 21x ลบ 35ทำยังไงต่อเห็นไหมว่าข้างหน้าติดลบอยู่ใช่ไหมกระจายลบเข้าไปข้างในเนาะแล้วก็จะถอดวงเล็บได้จะได้เป็น 70x ลบ 100 ลบกับ 21x ใช่ไหมลบ 21x เนาะต่อไปลบเจอลบตรงนี้ได้อะไรคิวบวกครับได้บวกก็จะเป็นอะไรบวก30ครับบวก30 35 35ครับปังปอนยังอยู่กับมิ้นไหมปังปอนปังปอนลบ100บวก35ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถามการต้นลบ65ลบ65ใช่ไหมโอเคลบ65ตรงนี้เนาะ
แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะเน็ตมีปัญหารอสักครู่บูลลี่เน็ตเหรอเดี๋ยวหนึ่งปีมันใช้ได้เหรอโอ้ยกระตุกอย่างนี้น่าจะหนึ่งปีแหละแป๊บนึงนะนักเรียนโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วนะรอสักครู่ได้ยินมินไหมได้ยินมินหรือเปล่าได้ยินครับได้ยินครับโอเคมาต่อเมื่อกี้ 70x ลบกับ 21x ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะลบกันปกติเลยได้49ใช่ไหมได้49 x เนาะพบกันปกติมากกว่าหรือเท่ากับ0ต่อไปลบ45ลบ65 x มันลบอยู่ใช่ไหมย้ายมาบวกเป็น0บวกด้วย65ได้เท่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้65ใช่ไหมมินขอเขียนแค่65เนาะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเหลือ 49x 49x 49มันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมแสดงว่าคูณอยู่ย้ายมาหารเนาะย้ายมาหารจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ65ส่วนด้วย49โอเคเนาะแล้วก็ตอบได้เลยมีดอย่าพึ่งผมขอลอกก่อนเพิ่งหาสมุดโอเคโอเคได้ดังนั้นคำตอบของเราเป็นไงดังนั้นคำตอบของอสมการคืออะไรจำนวนจริงทุกจำนวนที่เป็นยังไงที่เป็นยังไงน้อยกว่าหรือเท่ากับ65ส่วน49เนาะที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ65ส่วนด้วย49มีขอเลื่อนนิดนึงนะพื้นที่ไม่พอ
ใครจะทำเป็นจำนวนคละก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะถ้าจะทำเป็นจำนวนคละลองทำไหมถ้าทำเป็นจำนวนคละก็คือเอา49หารด้วยเอา65หารด้วย49ใช่ไหมมันได้49 1 49น้องมันได้แค่1ครั้งแล้วก็เอา65ลบ49นะคะได้16ส่วน49เนาะจะทำเป็นจำนวนคละก็ได้ไม่ทำก็ได้คิวเสร็จแล้วบอกนะเสร็จแล้วครับโอเคคนอื่นเสร็จไหมมีใครยังไม่เสร็จไหมคะถ้าเสร็จหมดแล้วไปต่อข้อ5นะคะข้อ5 x บวกด้วย3ส่วน2ไม่เท่ากับ 2x บวก1ส่วน3บวกด้วย 2x ลบ3ส่วนด้วย2เครื่องหมายไม่เท่ากับทำยังไงนะจำได้ไหมเจอเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นไงเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก่อนใช่ไหมแล้วค่อยสรุปคำตอบว่าเป็นไม่เท่ากับเนาะเปลี่ยนก่อนเนาะเป็น x บวกด้วย3ส่วน2เท่ากับ 2x บวก1ส่วน3บวกกับ 2x ลบ3ส่วน2ข้อนี้ทำได้2วิธีเหมือนกันจะทำวิธีคูณไขว้หรือว่าเอาคลนอของทั้งหมดนี้ของ3กับ2มาคูณเข้าทั้งสมการก็ได้คลนอของ3กับ2คืออะไรนะคือ6ใช่ไหมคือ6เนาะเอา6คูณเข้าทั้งสมการก็ได้เอา6คูณเข้าทั้งสมการก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการคูณไขว้ก็ได้มิ้นขอคูณไขว้เนาะขอคูณไขว้ไปเลยจะได้เป็น2คูณกับ 2x บวก2ไป 2x บวก1 2x บวก1บวกกับ3คูณกับ 2x ลบ3ส่วนด้วยส่วนตัวส่วนก็เอาคูณกันได้เลยเนาะ3คูณ2ได้6อีกฝั่งนึงเหมือนเดิม x บวกด้วย3ส่วน2อย่างนี้2มันคูณอยู่กับ 2x บวก1ใช่ไหมก็กระจาย2เข้าไปในวงเล็บเนาะคูณกระจายเข้าไป3ก็เหมือนกัน3คูณอยู่กับ 2x ลบ3ใช่ไหมคูณกระจาย3เข้าไปในวงเล็บเอาตัวแรกก่อน2คูณกับ 2x ได้ 4xต่อไป2คูณกับ1ก็ได้2เนาะบวก2
สามคูณกับสองเอ็กสามคูณสองได้หกเนาะเป็นหกเอ็กบวกด้วยสามคูณกับลบสามใช่ไหมได้ลบเก้าข้างล่างมาส่วน6อยู่ใช่ไหมคะก็ส่วน6ฝั่งนี้คือ x บวกด้วย3ส่วน2รวมอะไรรวมกันได้บ้าง 4x กับ 6x รวมกันได้เนาะ 4x บวกกับ 6x ได้ 10x ต่อไป2ลบกับ9กลายต้นได้เท่าไหร่2ลบ9ครับ2ลบ9 7ครับ7หรือว่าลบ7ให้ตอบอีกรอบนึงลบ7เมตรลบ7ลบ7แล้วกาต้อนทำยังไงต่อ6มันทำอะไรอยู่หารอยู่เมตรหารอยู่ย้ายมาคูณครับย้ายฝั่งมาคูณฝั่งนี้เนาะได้เป็น6คูณกับ x บวกกับ3ส่วน2หกมันคูณอยู่เนาะคูณกระจายเข้าไปทั้งสองตัวครูจำชื่อใครไม่ได้เลยอะมีจำคนที่แบบพูดเยอะๆได้อยู่สองสามคนถามเป้ยๆเป้ยๆคุยกับครูหน่อยค่ะต่อไปหกคูณกับ x ได้เท่าไหร่หก x ค่ะหก xต่อไป6คูณกับ3ส่วน2ใช่ไหมบวกด้วย6คูณกับ3ส่วน2เนาะตัดกันได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้2กับ6มันตัดกันได้ใช่ไหมได้เท่าไหร่เหลือเป็น5คูณกันเลยก็เหลือเป็น9ค่ะใช่ตัดกัน2คูณ3เนาะได้6ตัดกันได้3คูณกันเลยก็3คูณ3ได้9จำผมได้ด้วยใครจะจำไม่ได้บ้างเป็น 6x บวก9เนาะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมคือ 10x ลบ7ต่อไปยังไงต่อทำยังไงต่อย้ายเอาตัวแปรมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะใช่ตัวแปรมาอยู่ฝั่งเดียวกันเพื่อจะให้ไม่ติดลบเนาะมิดขอย้าย6มาลบใช่ไหม6มันบวกอยู่เนาะย้ายมาลบต่อไป7มันบวกอยู่ย้ายมาเอ้ย7มันลบอยู่ย้ายมาบวกค่ะย้ายมาบวกเป็น9บวก7เนาะฝั่งนี้เท่ากับฝั่งนี้เหลือ 10x ย้าย 6x มาลบฝั่งนี้นะคะลบ 6xเก้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่เองถามโอเคสิบหกต่อไปถามนิกกี้สิบเอ็กลบหกเอ็กเหลือเท่าไหร่ได้ยินคุณไหมนิกกี้ที่ชื่อว่านิกกี้ที่ขึ้นมาชื่อว่านิกกี้แอคเคาท์ยังอยู่กับครูไหมยังอยู่กับมิดหรือเปล่าถามซีก็ได้ซี 10x ลบ 6x เหลือเท่าไหร่ไม่มีใครอยู่กับครูเลยเหรอซีอยู่ไหมอาชิล่ะอาชิอยู่ไหมโอเคซีบอกว่า 4x โอเค 10x ลบ 6x นะคะเหลือ 4x ต่อไปอาชิอยู่ไหมอาชิอาชิอยู่ไหมอามัดอีกรอบหนึ่ง4x ย้าย4มาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมย้ายไปอะไรบวกลบคูณหารย้ายไปหารครับ
อ่ะย้ายไปหารเป็น16หาร4เนาะเหลือ x เดียวแสดงว่าเหลือเท่าไหร่16หาร4เหลืออะไรอามันนักเรียนเขียนต่อลงไปเลยนะคะครูพื้นที่ไม่พอเนาะขอเขียนฝั่งนี้อ่ะแสดงว่า x เท่ากับ4เนาะหารกันแล้วเหลือ4เขียนต่อลงไปข้างล่างเลยนะคะครูไม่พอแล้วเนาะขอขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่า x เท่ากับ4ดังนั้นเราสรุปคำตอบว่าเป็นไงเครื่องหมายต้องเป็นไม่เท่ากับใช่ไหมเออก็สรุปเครื่องหมายว่า x ไม่เท่ากับ4 x ไม่เท่ากับ4ดังนั้นคำตอบของเราคำตอบของสมการคือจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นไงยกเว้นอะไรยกเว้น4ใช่ไหมคะยกเว้น4เนาะจำนวนจริงทุกจำนวนเลยยกเว้น4เป็นได้หมดที่ไม่ใช่4โอเคนะมันจะตัดแล้วอ่ะมันเหลือประมาณเท่าไหร่อีก5นาทีหรือเปล่ามันจะตัดละ2ข้อก็พอแล้วมั้งครับ2ข้อจะเรียนมาแล้ว2ข้อเหรออ่ะเดี๋ยวถ้ามันตัดเข้ามาอีกรอบนึงนะโอเคไหมโอมิดแล้วไปกินข้าวตอนไหนครับมันหมดกี่โมงมันหมด35ยังไม่หมดเวลาเลยขออีกข้อนึงคือข้อ6อ่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยข้อ5อะไรคือ35ฟีเช่าไปไม่มีอะไรสามบวกกับสอง x ปิกานะอันนี้คือปิกาวงเล็บปิกาแล้วก็ x ลบด้วย 2xบวก2วงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยปิกาน้อยกว่าหรือเท่ากับ4วงเล็บปิกาแล้วก็ x บวกด้วย 3x ลบ1ถ้ามันตัดนะคะไม่ต้องเข้าต่อแล้วก็ได้แต่ว่าให้ทำเป็นการบ้านโอเคไหมข้อ6ถ้ามันตัดจะเป็นการบ้านโอเคเนาะโฮมเวิร์กตามนี้นะคะโอเคนะถ้าตัดจะเป็นการบ้านอีกครึ่งค่อยไปทำพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ก็เป็นการบ้านพรุ่งนี้มิจะต่ออีกหน้านึงอ่ะโอเคเพื่อให้เสียเวลาอ่ะมันวงเล็บเยอะเกินเนาะทำยังไงอะวงเล็บเยอะเกินกระจายลบเข้าไปเลยเพื่อจะให้วงเล็บหายบ้างก็จะลบเข้าไปเป็น3บวกกับ2วงเล็บ x ลบกับลบเจอกับ 2x ก็ได้ลบ 2x เนาะต่อไปลบเจอกับบวกใช่ไหมได้ลบก็ลบ2วงเล็บเริ่มหายแล้วนะต่อไปน้อยกว่าหรือเท่ากับ4การบวกใช่ไหมการบวกกระจายเข้าไปก็เครื่องหมายเดิมนั่นแหละเป็นวงเล็บ x บวกกับ 3x ลบ 1อ่ะ
อันนี้อย่าเอา3บวกกับ2เป็น5นะคะไม่เอานะหลักการทำจำได้ไหมให้เริ่มทำจากอะไรก่อนวงเล็บใช่ไหมแล้วก็ทำคูณแล้วก็หารแล้วก็มาบวกหลังสุดใช่ไหมบวกลบหลังสุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอา3บวกกับ2เป็น5นะคำตอบผิดทันทีเลยนะคะบวกกับลบทำหลังสุดใช่ไหมทำในวงเล็บแล้วก็ทำคูณเข้าไปก่อนเนาะอ่ะมาคิดในวงเล็บก่อน x ลบกับ 2x เป็นเท่าไหร่กาตอนครับครับ x ลบกับ 2x เป็นเท่าไหร่ 1x ติดลบไหมติดไม่ติดเออติดลบด้วยติดลบ x ลบ2คูณกับข้างหน้าคือ2นะแล้วก็บวกกับ3ข้างหน้าถันกาตอนอีกรอบนึงเอา3บวก2ได้ไหมกาตอนได้ได้มิดได้จริงหรอเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองมันไม่ได้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 เออไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้มิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักการทำคณิตใช่ไหมให้ทำในวงเล็บก่อนแล้วทำคูณกับหารแล้วก็บวกลบหลังสุดโอเคไหมแสดงว่าต้องทำอะไรก่อนคูณก่อนถูกป่ะสองมันคูณอยู่กับวงเล็บนี้ใช่ไหมเออทำคูณก่อนโอเคนะสองคูณกระจายเข้าไปเลยได้อะไรกระต้อนสองคูณกับลบ x ได้ครับลบหนึ่ง x คูณลบสอง x นิดเออลบสอง x ต่อไปสองคูณกับลบสองได้ลบสี่เออลบสี่ลบสี่โอเคเนาะข้างหน้าสามบวกอยู่ก็3มันก็บวกอีกฝั่งหนึ่ง4มันคูณอยู่กับวงเล็บใช่ไหมกระจาย4เข้าไปเลยกระจายเข้าไปทุกตัวคิวตอบหน่อย4คูณ x ได้เท่าไหร่คิวยังอยู่ไหมเนี่ยแอบไปกินข้าวแล้วหรือเปล่าคิวยังอยู่ไหม4คูณ x ได้เพื่อนหาย 4x ได้ 4x นะต่อไปบวกกับ 4 คูณกับ 3x 4 คูณ 3 ได้ 12 ก็เป็น 12x ต่อไป 4 คูณกับ ลบ 1 ก็ได้ ลบ 4 หรือใครจะคิดตรงนี้เป็น 4x ก่อนก็ได้นะคะเป็น 4x ลบ 1 เนาะแล้วค่อยเอา 4 คูณเข้าก็ได้ได้เหมือนกันนะน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้รวม 4x บวกกับ 12x ได้ 16x ลบ 4 ถ้ามันตัดอย่าลืมนะคะว่าเป็นการบ้านเนาะต่อไป3ลบกับ4 3ลบ4ได้ลบ1เนาะลบ1ลบกับ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16x ลบ 4 ต่อไปย้ายฝั่งเอาตัวเลขไว้กับตัวเลขใช่ไหมฝั่งนี้มีลบ 4 อยู่มีจะย้ายลบ 1 ย้ายฝั่งมาลบอยู่ย้ายมาบวกเนาะเป็นลบ 4 บวกด้วย 1 ฝั่งนี้จะเหลือลบ 2xต่อไป 16x มันเป็นบวกอยู่ใช่ไหมย้ายมาลบกับลบ 2x